ทานเข้าไปก็จะเกิดอาการแพ้หนังตาตกนะคะแล้วก็มึนชานะคะหายใจติดขัดพูดติดขัดนะคะไม่ชัดเลยฉะนั้นแล้วผู้ป่วยได้รับประทานอาหารดอกหน่อไม้ดอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะได้เข้า ICU ต้องรักษาใช้ยาหมดจำนวนมากเลยนะคะเสียงเตือนให้ระมัดระวังการรับประทานหน่อไม้ดองผ่านรถเครื่องขยายเสียงของโรงพยาบาลชัยภูมิดังขึ้นต่อเนื่องบริเวณตลาดหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเนื่องจากในช่วงนี้สภาพอากาศร้อนจัดประชาชนนิยมรับประทานหน่อไม้ดองหรือหน่อไม้ซิ่งบรรจุในถุงพลาสติกกันเป็นจำนวนมากทำให้ปัจจุบันพบผู้ป่วยจากการรับประทานหน่อไม้ดองแล้ว4รายอาการหนัก2รายและถูกส่งต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลชลบุรีซึ่งต้องใช้เครื่องช่วยหายใจยื้อชีวิตอยู่ตลอด24ชั่วโมงนายแพทย์สมควรหานพัฒนชัยกูลสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิกล่าวว่าเชื้ออันตรายรุนแรงชื่อว่าคอสทริเดียมโบทูลินัมซึ่งมีอยู่ในหน่อไม้ดองหรือหน่อไม้ซิ่งนั้นเป็นชนิดเดียวกันกับที่เคยเกิดปัญหาพบในอาหารประเภทหน่อไม้ดองในปี๊บที่จังหวัดน่านและมีผู้รับประทานเข้าไปเสียชีวิตจำนวนมากในปี 2551 ที่ผ่านมาโดยมีอานุภาพไม่ต่างจากอาวุธชีวภาพที่คล้ายกับสารฉีดหน้าเด้งถ้าหากใครรับประทานเข้าไปมากๆเมื่อเข้าสู่กระแสเลือดจะไปทำลายระบบประสาทจนทั่วร่างกายมีอาการอ่อนแรงจนหมดสติและระบบหายใจทำงานล้มเหลวรวมถึงอาจทำให้เสียชีวิตฉับพลันที่ถือว่ามีความอันตรายมากเปิดมากินสดๆนะครับโดยไม่ได้เอามาทำต้มหรือทำให้สุกก่อนนะครับก็จะทำให้เกิดอาการป่วยตาผ้ามัวนะครับมีเริ่มมีเหมือนอาการตาเขนะครับมีอาจจะมีปากเบี้ยวนะครับแล้วก็มีเริ่มพูดไม่ชัดนะครับแล้วก็มีเริ่มมีอาการชานะครับอาการชาตามแขนตามไหล่นะครับแล้วเริ่มรู้สึกหายใจลำบากมากขึ้นนะครับก็เลยมานอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชัยภูมินะครับซึ่งจากการไปสอบสวนโรคเนี่ยก็พบว่าผู้ป่วย2คนเนี่ยไปทานหน่อไม้ซิ่งมาแล้วก็กินสดๆโดยไม่ได้ไปทำให้สุกก่อนนะครับทำร้อนซึ่งพวกนี้ก็คือมีพิษท็อกซินนะครับซึ่งเคยมีการเกิดการระบาดอย่างมากนะครับเมื่อปี 51 ที่จังหวัดน่านที่มีกรณีกินหน่อไม้ในปี๊บนะครับแล้วก็ทำให้มีอาการเสียชีวิตหลายรายทั้งนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิได้มีการเก็บตัวอย่างหน่อไม้ดองที่ผู้ป่วยรับประทานเข้าไปเพื่อตรวจหาสารพิษที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วคาดว่าจะทราบผลได้ไม่เกิน1สัปดาห์ส่วนการเฝ้าระวังไม่ให้เชื้อชนิดนี้ฆ่าชีวิตผู้คนได้อีกนั้นทางสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิแนะนำให้ประชาชนที่นิยมรับประทานหน่อไม้ดองควรจะต้องนำไปต้มในน้ำเดือดนานกว่า10นาทีที่อุณหภูมิสูงกว่า100องศาเซลเซียสก็จะช่วยลดความรุนแรงของเชื้อดังกล่าวได้รวมทั้งแนะนำให้ผู้ที่จำหน่ายหน่อไม้ดองแจ้งผู้บริโภคว่าการซื้อไปรับประทานในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ต้องทำอย่างไรโดยการสังเกตที่ถุงหากมีฟองอากาศจำนวนมากหรือนำไปเปิดเตรียมประกอบอาหารแล้วมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวก็ไม่ควรนำมารับประทานมีบางคนอาจเข้าใจว่าแค่ลวกน้ำพอก็การแนะนำก็คือ1เอามาก็ต้องตั้งแต่การผลิตเลยครับการผลิตต้องทำให้ต้มให้เดือดจัดนะครับเรียกว่าเดือดจัดนะครับแล้วก็ต้มให้เป็นเวลานานนะครับของเรากรรมวิธีก็อาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่เพราะเห็นแค่เอามานึ่งเฉยๆเอาใส่ถุงพลาสติกมานึ่งซึ่งนอกจากจะมีตัวพิษจากตัวท็อกซินนี้แล้วนะครับก็อาจจะมีการละลายของพลาสติกต่างๆซึ่งก็เป็นสารเคมีนะครับก็อันตรายทั้งคู่นะจริงๆต้องเอามาต้มใส่ภาชนะทำให้สุกให้เดือดนะครับก็จะเป็นที่อุณหภูมิ100องศาขึ้นไปไหมครับใช่ครับที่100องศาครับจริงๆก็ค่าคำแนะนำบอก120องศาด้วยซ้ำไปก็คือต้องเดือดจัดๆเลยถึงหมอบอกว่าแล้วก็เป็นเวลานานอย่างน้อย10นาทีขึ้นไปดังนั้นเพื่อไม่ให้โรคนี้กลับมาระบาดซ้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกต่อไปคงจะเป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตผู้จำหน่ายและผู้บริโภคที่จะต้องช่วยกันระมัดระวังเพราะไม่อาจปฏิเสธได้ว่าอากาศร้อนจัดจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เชื้อคลอสทริเดียมโบทูลินัมประเภทนี้แพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นมหันตภัยร้ายต่อผู้บริโภคได้ทุกขณะในช่วงนี้ทีมข่าวท้องถิ่นข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน